ดราม่าเดือดช่อง7แห่ถามตรวจพระเอกโก้วสิงห์โยงไปออกรายการร้องเพลงดังข้ามช่องถกระอุอีกมุมเห็นต่างต้นสังกัดทำถูกต้องแล้วใช้สิทธิยุติสัญญาดราม่าเดือดช่อง7แฟนคลับแห่ถามตรวจพระเอกโก้วสิงห์โยงไปออกรายการร้องเพลงดังข้ามช่องจากกรณีช่อง7ออกมาประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของพระเอกหนุ่มโก้วสิงห์เมื่อวันที่14ตุลาคม65โดยระบุสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของวสิงห์อัศวนฤนาถโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นปรากฏว่าเกิดดราม่าในโลกโซเชียลโดยเฉพาะทางอินสตาแกรมช่อง 7S ดีอย่างหนักหน่วงคอมเมนต์เดือดอกเถียงปมตรวจฟ้าผ่าโดยแฟนคลับแสดงความไม่พอใจโยงถึงการที่โก้วสิงห์เพิ่งไปออกรายการร้องเพลงชื่อดังของช่องอื่นร้องข้ามกำแพงแต่การยุติสัญญารุนแรงไปหรือไม่ต่างๆนานาคอมเมนต์ค่อนข้างเดือดขณะที่อีกมุมก็มองว่าหากเป็นเช่นนั้นก็เหมาะสมแล้วที่ช่อง7จะใช้สิทธิยุติสัญญาเพราะไม่อย่างนั้นจะมีสัญญาไปทำไมอาทิช่อง7น่าจะใจกว้างหน่อยดาราพากันอยากไปอยู่ช่องอื่นหมดยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วควรปรับเปลี่ยนเวลาได้เร็วค่ะให้ดาราออกโปรโมทช่องทางบ้างจะได้ที่รู้จักงานพรีเซนเตอร์โฆษณาจะได้มีบ้างเสียดายนักแสดงนักข่าวที่มีฝีมือพากันย้ายหมดช่อง7ก็ทำเกินไปปากข้อสัญญา3ปีให้มานั่งอ่านเที่ยงบันเทิงสดอย่างเดียวโดนถอดจากรางรักโผละครที่บอกคู่มุกกลายเป็นโผทิพย์รอละครเป็นชาติคนมันต้องกินต้องใช้ปะมีให้ไปออกรายการข้างนอกก็ควรป้อนงานไม่ใช่ป้อนให้แต่ลูกรักเด็กเส้นปีละ 2-3 เรื่องก็ไม่แปลกที่เขาอยากจะไปหางานช่องอื่นปกติก็ไหลออกจนตัวท็อปจะหมดแล้วยังมาฉีกสัญญาอีกต่อไปเหลือแต่ชื่อแน่ช่อง7ช่อง7ใจร้ายมากอีกหน่อยคงไม่มีดาราในสังกัดคงไม่มีใครดูนับวันมีแต่จะถอยหลังเข้าคลองล่าหลังมากแรงมากนะโปรดแจ้งด้วยทำไมอะล่าหลังมากนะไม่อนุโลมหน่อยเหรอช่อง7น่าจะเปิดกว้างกว่านี้นะให้ดาราในช่องไปหาประสบการณ์ตามรายการอื่นบ้างเพราะรายการช่องตัวเองที่โชว์ความสามารถก็แทบจะไม่มียุคสมัยเปลี่ยนอะไรก็ต้องเปลี่ยนบ้างดาราจะได้มีอีเวนต์มีการมีงานเป็นที่รู้จักของคนอื่นมากขึ้นส่วนตัวก็ดีนะเรารู้สึกว่าช่องไม่ได้รักษาน้ำใจกับโก้ตั้งแต่เปลี่ยนพระเอกตอนมินหมดสัญญาแล้วบอกจะมีละครคู่มุกดาสุดท้ายก็ไม่มีสักทีจนหมดสัญญาก็ไม่มีละครใหม่ไม่ตักเตือนกันเลยหรอคะทำไมรุนแรงจังขนาดนี้เลยหรอคะงงเป็นต้นขณะที่อีกมุมมองก็เห็นว่าเห็นบางคนพูดเรื่องใจเข็บใจกว้างคือแบบนี้นักแสดงคงไม่ต้องทำสัญญากันแล้วสิมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายตกลงแบบไหนก็คือสมัครใจทำสัญญาของสองฝ่ายค่ะพูดถึงเหตุผลการยุติดีกว่าไหมคะเห็นตอนเรกต่อสัญญาถ้าจบดีคงไม่ยุติถ้าเป็นการละเมิดสัญญายิ่งเลวใหญ่คู่สัญญาก็มีสิทธิบอกเลิกได้เข้าใจว่านี่มันยุค2022แล้วควรเปิดโอกาสให้แสดงข้ามช่องได้แต่ทำไงได้สัญญาก็คือกฎทุกช่องมีกฎฉะนั้นอย่าพูดเรื่องใจกว้างเลยอ่ะมันดูแย่นะกฎหมายอะไรก็ไม่ต้องมีแล้วเราต้องมองแบบเป็นกลางนะทุกองค์กรต้องมีกฎระเบียบข้อห้ามต่างๆในสัญญาก่อนที่โก้จะเซ็นเป็นนสด.ช่อง7เราคิดว่าโก้ทราบดีอยู่แล้วถ้าไม่ผิดร้ายแรงจริงทางช่องคงไม่ปลดฟ้าผ่าแบบนี้และตัวโก้เองก็คงรู้อยู่แล้วว่าถ้าไปร้องเพลงข้ามกำแพงผลที่ตามมาจะอย่างไรปกติทางช่องก็ป้อนงานให้โก้ตลอดความคิดเห็นเรานะช่อง7เขายุติธรรมและเด็ดขาดมีเหตุในตัวเองเสมอช่อง7เขาแฟร์แฟร์นะถ้าสัญญาเป็นยังไงคือต้องตามกฎด้วยแหละค่ะเข้าใจทุกฝ่ายแต่ในอนาคตช่องเรียกกลับมาอีกครั้งเถอะยังรอนะคะเป็นต้น
ย้อนตำนานโอลิฟคลิปปล่อยโฮขึ้นจากน้ำคนไลค์เป็นล้านบอกสาเหตุร้องไห้ไม่ไหวจริงๆเป็นเน็ตไอดอลสาวที่มักจะเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งสำหรับน้องโอลิฟโตเกียวโนบราที่ก่อนหน้านี้ก็มีคลิปหนึ่งที่เป็นไวรัลดังคนกดไลค์ใน TikTok หลักล้านคนดูกว่า23ล้านครั้งกับเหตุการณ์ที่โอลิฟปล่อยโฮสนานร้องไห้หนักมากโวยว่าใครผลักน้องอ่ะก่อนขึ้นมาจากสนามแม้มีเสียงผู้ชายบอกว่าขอโทษขอโทษแต่โอลิฟก็ดูจะไม่โอเคเท่าไหร่นักงานนี้ก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าฟังไม่รู้เรื่องบ้างผู้ปกครองไปไหนควรดูแลอย่างใกล้ชิดบางคนก็เอ็นดูขณะที่หลายคนก็เป็นห่วงคาดว่าคลิปนี้โอลิฟน่าจะโดนแกล้งผลักตกน้ำและอาจจะบาดเจ็บเพราะที่ขาดูเหมือนเป็นแผลโดยหลังจากนั้นไม่นานน้องโอลิฟโตเกียวโนบราก็ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ก่อนหน้าเป็นตอนที่เธอกำลังเต้นอยู่ริมสระแต่กลับถูกผลักตกน้ำแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมข้อความว่าคนทำนมจะรู้เลยว่าพอกระแทกมันทั้งเจ็บทั้งจุกยังไงแกล้งได้นะบางทีแกล้งแรงไปก็ซึ่งก็มีแฟนๆที่เข้าใจสาเหตุเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากสาวโสดแบงค์ปิ่นพบกันครั้งแรกดราม่าข้ามภพป้อมปางบันช่อง 7HD เสิร์ฟละครดราม่าลึกลับเรื่องป้อมปางบันจากปลายปากกาของเดือนสิงผลงานการผลิตของค่ายดีด้าวีดีโอโปรดักชั่นโดยผู้จัดนุสราอภานุชสังวริบุตรกำกับการแสดงโดยหลอดสยมสังวริบุตรคว้าพระเอกหนุ่มแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูลย์พานิชรับบทแดนธรรมประกบคู่นางเอกสาวดาวรุ่งปิ่นชรินทร์เงินเจริญในบทเข็มหอมร่วมด้วยนักแสดงอาทิตย์ไต้ฝุ่นตากเพชรเลขาวิจิตรบุริศแก้มยานิสาธีราธรปินทนินไม้นนทพันธ์ใจกันทาจอมพลน้ำระพีพัฒน์เอกพันกุลเมืองฟิล์มกัญญกฤตอัควงศ์แสนแจมมี่ปานิชดาแสงสุวรรณคำแก้วเมศิรินทร์ก่อเกียรติเบื้องฟ้าตู่พงษนาถวินสิริท้าวแสงคำเอภสิงห์เรืองวุฒิเมคินแม้พิพัฒน์พลโกมารทัศน์ปู่คำสิงห์เอกสมานิสัยพันธ์บุญคำและอื่นๆทั้งนี้หลอดสยมผู้กำกับเผยว่าป้องปังบันเกิดในยุคเวียงละครเมื่อ500ปีก่อนเป็นเรื่องรักสามเศร้าของแสนทหารเอกแห่งเวียงละครที่รักกับคำแก้วหญิงชาวบ้านแต่เอื้องฟ้าลูกสาวผู้เอาแต่ใจของท้าวแสงคำแม่ทัพเวียงละครหลงรักแสนทำให้เกิดการตายและสูญเสียขณะที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามแสนไปทับพร้อมกับเมืองทหารคู่หูแล้วเสียชีวิตซึ่งสมัยนั้นเชื่อว่าการสร้างกองทัพผีจะปกป้องเมืองได้เมืองมีวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องตามตำราเขาเลยถูกฆ่าให้กลายเป็นผีเฝ้าปกป้องรักษาเวียงละครทุกตัวละครมีเหตุผลในการกระทำทำให้เกิดการสูญเสียเกิดการตายเกิดความเข้าใจผิดและเกิดความอาฆาตแค้นต่อเนื่องมา500ปีจนถึงปัจจุบันและเมื่อตัวละครในชาติปัจจุบันรับรู้ปัญหาที่เกี่ยวพันพวกเขาจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงตัวละครในปัจจุบันมีความรักความแค้นด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้พวกเขาเป็นคนใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไปจากอดีตเลยคือความต้องการเดิมลึกๆข้างในเสน่ห์ของละครเรื่องนี้คืออะไรคือตัวละครทุกๆตัวแม้กระทั่งการกลับชาติมาเกิดใหม่มันมีความน่าติดตามปกติเวลาเราดูละครที่มีการกลับชาติมาเกิดนักแสดงก็ยังเป็นท่านเดิมแต่เรื่องนี้ไม่ใช่พอตัวละครกลับมาเกิดในชาติใหม่จะเปลี่ยนตัว
แต่ต้องตามดูว่าใครกลับชาติมาเกิดเป็นใครเสน่ห์อีกอย่างคือนักแสดงทุกตัวในอดีตชาติมีแก่นแท้ของตัวละครอยู่และส่งผ่านมาจนถึงปัจจุบันละครเป็นเรื่องเล่าระหว่างภพชาติถือเป็นหนึ่งงานที่ยากสำหรับการทำละครเรื่องนี้มีความซับซ้อนมากความยากอยู่ตรงที่ว่าจะเล่าเรื่องยังไงไม่ให้คนดูงงให้ดูแล้วระทึกตามแต่ถ้าจะให้จำกัดความคือละครเรื่องนี้พาร์ทปัจจุบันคือคำถามส่วนพาร์ทอดีตคือคำตอบจริงๆพาร์ทอดีตมีซีนสวยๆมีซีนอลังการเยอะมากแต่เวลาที่พรีเซนต์ออกไปเราจะพรีเซนต์ทั้งหมดไม่ได้เพราะมันคือคำตอบต้องค่อยๆเฉลยเรื่องนี้การถ่ายทำในพาร์ทพีเรียดมีอุปสรรคมากน้อยอย่างไรทีแรกก็มีบ้างทั้งสำเนียงภาษาโลเคชั่นเสื้อผ้าและรายละเอียดต่างๆอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับมีดดาบต่างๆมีดหลูบเงินด้ามงาของสมัยก่อนอันนี้ก็จะเป็นอาวุธสำคัญในเรื่องแล้วก็จะมีดาบของแสนคือตัวละครแสนจะเป็นนักรบและเป็นหมอผีด้วยเป็นคนเก่งวิชาคาถาอาคมเป็นการจับคู่กันครั้งแรกของแบงค์อาทิตย์และปิ่นชรินพรเคมีคู่นี้เป็นอย่างไรเคมีคู่นี้ผมว่าแปลกดีนะแต่มันเข้ากันแปลกดีของผมหมายความว่าเราอาจจะเคยดูคู่นั้นคู่นี้แต่พอแบงค์กับปิ่นมาเจอกันจะทำให้รู้สึกแปลกใหม่น่าชมน่าติดตามซึ่งตลอดเวลาจนถ่ายจบเขาดูเข้ากันดีน่ารักปิ่นมีพื้นฐานการแสดงมาบ้างจากธิดาวานอนพอมาเล่นเรื่องนี้ค่อนข้างพัฒนามากทีเดียวมีความอดทนมีการสื่อการเล่นอารมณ์ต่างๆการร้องไห้ทำได้ดีมากดีดนิ้วร้องไห้ได้เลยค่อนข้างอ่อนไหวกับอารมณ์ของตัวละครได้เต็มที่น้องค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวแบงค์นี่ก็ดีดนิ้วโป๊ะน้ำตาไหลได้เลยเก่งมากสุดยอดชื่นชมร้องไห้ได้ไปมากพอต้องเข้าฉากสมาธิเขามาเลยทั้งคู่เก่งมากเป็นคนที่มีความสามารถในการแสดงทั้งคู่แล้วก็จะมีตัวละครเด่นๆคือคู่ของไต้ฝุ่นตากเพชรกับแก้มยานิสาจะมีส่วนที่พัวพันกันในอดีตแต่ตัวไต้ฝุ่นเป็นตัวละครยุคปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องกับอดีตไต้ฝุ่นเป็นคนที่เล่นละครได้น่ารักดูแล้วเชื่อว่าเป็นตัวละครนี้จริงๆน้องแก้มเคยเล่นละครบู๊มาพอเรื่องนี้มาเล่นดราม่ามาเล่นฉากที่ดูตลกเขาก็สนุกมากส่วนน้ำระพีพัฒน์บทบาทของเขาจะอยู่ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันมีความแค้นเหตุการณ์หลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะเขาไม่ได้รับรู้ความจริงทั้งหมดฝากติดตามชมป้อมปางบันกันด้วยนะครับทุกจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.เนื้อเรื่องเดินเรื่องอย่างเข้มข้นอยากให้รับชมทุกตอนผู้กำกับกล่าวทิ้งท้าย